ลิลลี่เล่นดีมากเลยนะคะเพิ่งทราบว่าน้องลิลลี่เล่นหนังเป็นเรื่องแรกก็ถือว่าเล่นได้เก่งมากๆคือเล่นได้ธรรมชาติแล้วก็สื่อออกมาได้ดีมากๆคือรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์สุดก็น่าจะลิลลี่เพราะว่าลิลลี่เล่นดีกว่าที่คิดมากแม่แมวกลัวแม่ช่วยแมวด้วยน่าสงสารแล้วก็แบบอินเนอร์นางมาเต็มอ่ะใช่คือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะเล่นดีขนาดนี้อะค่ะแต่โดยรวมออกมาแล้วเชื่อเลยว่านั่นคือลูกกลับมาตามติดกระแสภาพยนตร์เพื่อนที่ระลึกกันต่อนะครับคุณผู้ชมซึ่งอีกหนึ่งเสียงชื่นชมที่คนดูมีต่อหนังเรื่องนี้ก็คือตัวละครสำคัญในเรื่องอย่างเบลซึ่งรับบทโดยลิลลี่อภิชยาทองคำสวัสดีค่ะลิลลี่อภิชยาทองคำค่ะรับบทเป็นเบลในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนที่ระลึกค่ะสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งกันเจอกันที่ตึกก็เบลเป็นเด็กอายุ14เป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นร่าเริงขี้อ้อนแบบเวลาอยากได้อะไรก็อ้อนแม่แล้วแม่ก็ตามใจอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์เบลเสียพอดีอะแม่เบลขอเครื่องใหม่ของขวัญวันเกิดได้ปะพอมีใครโทรเข้าเนี่ยแฟนมันขึ้นตลอดเลยอะนี่ขอบคุณค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีความค่อนข้างจะเป็นดราม่าที่หนักๆอาจจะคิดเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีตัวละครตัวนึงที่เป็นเหมือนแสงสว่างของในเรื่องอะซึ่งก็คือตัวลูกที่ชื่อว่าเบลอะไรเงี้ยตอนแรกเนี่ยเราก็มีการแคสหลายคนนะคือเป้าหมายเลยคือเล่นเก่งเล่นดีมันมีเคมีเข้ากับบีน้ำทิพย์ซึ่งเราเลือกไว้อยู่แล้วด้วยแล้วก็มีความสดใสมีพลังด้านบวกเยอะๆอย่างเงี้ยมันต้องการสิ่งเหล่านี้มันเลยหาไม่ได้ง่ายฮะตอนแรกเราคิดว่าจะแคสเด็กผู้หญิงอายุสักแบบ17-18แล้วก็มาเล่นเป็นเด็กที่เด็กลงเพราะว่าการทำงานหนังจริงๆมันยากแล้วบทนี้ค่อนข้างเล่นยากและเล่นเยอะมากด้วยก็กลัวว่านักแสดงที่เด็กจริงๆอาจจะเล่นไม่ไหวหรือรับมือไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอเราแคสไปจริงๆแล้วความใสของเด็กอายุ18กับเด็กอายุ15จริงๆมันห่างไม่เยอะแต่ว่าสำหรับช่วงวัยรุ่นแล้วมันต่างกันเยอะมากอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าไม่เวิร์กจนทั้งแบบอ่ะเรานึกถึงลินลี่ขึ้นมาด้วยความที่ส่วนนึงเนี่ยเราเคยเห็นเขาลง Instagram เลยนะเหมือนลงรูปคู่บีแล้วแบบขึ้นแคปชั่นว่าสุขสันต์วันแม่อะไรประมาณนี้ครับผมก็รู้สึกให้ว่ะเด็กคนนี้ไม่มีความเข้ากันกับบีน้ำทิพย์ในเคมีของแม่ลูกเหมือนกันนะด้วยความที่เขาอ่ะเคยร่วมงานกันมาก่อนอยู่ทีมเดียวกันมีความรู้สึกของการปกป้องมีการสอนมีการให้กำลังใจมีอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเคมีในส่วนนั้นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าน่าเอามาลองเหมือนกันทันทีได้ดูเทปแคสเนี่ยผมว่าใครเห็นก็จะชอบฮะโทรศัพท์เบลมันพังแล้วว่าแม่ซื้อเครื่องใหม่เบลหน่อยนะอะไรพอรุ่นใหม่ออกนี่โทรศัพท์หนูเจ๊งเลยเหรอนั่นนะแม่ซื้อเครื่องใหม่ให้เบลหน่อยนะก็ได้จริงนะอืมเป็นน้องอายุ15ที่น่ารักมากอ่ะแล้วก็แสดงเป็นธรรมชาติแล้วก็พอไปเห็นในฟุตเตจตอนที่ถ่ายเนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยฮะนกผมว่าใครเห็นก็จะหลงรักเลยอ่ะมันมีความน่ารักสดใสบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเราต้องการตัวละครแบบนี้แหละในหนังซึ่งเมื่อเข้าสู่การถ่ายทำทีมงานก็ยิ่งมั่นใจในการเลือกลิลลี่มารับบทนี้เข้าไปใหญ่เพราะเหตุการณ์ในหนังเกิดขึ้นตอนตัวละครเบลกำลังจะอายุ15ปีซึ่งบังเอิญตรงกับชีวิตจริงที่ลิลลี่จะอายุ15ปีเหมือนกันพอดีแม่เบลว่าสัปดาห์นี้เบลจะไม่จัดงานวันเกิดนะตาเบลดำขนาดเนี้ยถ่ายรูปไปโดนล้อแน่เลยก็ได้จ้ะเอาไว้ลูกหายดีเมื่อไหร่แล้วค่อยจัดย้อนหลังก็ได้ในเรื่องน้องต้องอายุ15แล้วตัวจริงก็อายุ15พอดีเป๊ะก็เลยแกล้งแซวว่าคุยลิลลี่นี่มันแบบบังเอิญหรือว่าแบบอะไรเนี่ยเหมือนเราเชื่อมกันยังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่าวันขึ้นตึกร้างคือวันที่ตรงกับวันเกิดหนูพอดีครบ15แล้วแบบเบลครบ15วันนั้นซึ่งนอกจากลิลลี่จะต้องแสดงเป็นลูกสาวของบีน้ำทิพย์ในหนังแล้วในชีวิตจริงลิลลี่ก็นับถือบีเป็นเหมือนแม่มาตั้งแต่ตอนร่วมงานด้วยกันในรายการที่ลิลลี่เป็นผู้เข้าแข่งขันและบีเป็นเมนเทอร์ตอนแรกหนูไม่รู้นะว่าหนูต้องเล่นกับพี่บีอ่ะแต่พอรู้เป็นพี่บีปุ๊บแบบโอ้ได้เล่นกับแม่อะไรอย่างงี้ดีใจมากที่ได้เล่นร่วมงานกับลิลลี่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นลูกสาวที่น่ารักของเราจากรายการใช่ไหมคะแล้วก็ค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วว่าน้องเขาแบบเป็นคนขี้เล่นอ่ะแล้วก็เป็นเด็กน่ารักใสๆจริงๆแล้วพี่ว่าเหมาะกับเขาเพราะว่า
ขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเข้ากับหนังได้ดีมีความสดใหม่ถือว่าเก่งมากเลยอายุ15ดูสิทำงานหนักมากแล้วก็เล่นเก่งด้วยเป็นไงล่ะทีมบีทั้งบีทั้งลิลลี่ฮะตั้งแต่ก่อนจะเริ่มถ่ายเรามีการเวิร์กช็อปกับครูเงาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีความพยายามให้จูนคาแรคเตอร์ฮะบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการเวิร์กช็อปเพื่อให้เล่นเก่งขึ้นอย่างเดียวฮะแต่ว่ามีการเวิร์กช็อปเพื่อให้เข้าใจตัวละครเงี้ยเบลมีแม่อยู่ก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ด้วยกันนะคะก็เป็นครั้งแรกเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบลุ้นเหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่คิดว่าทำได้ค่ะคือสองคนนี้ฮะตั้งแต่ครั้งแรกละที่มีการเวิร์กช็อปได้มีการต่อบทกันหรือมีการเล่นร่วมกันอะไรเงี้ยรู้สึกถึงความสนิทกันในบางครั้งก็ดูเหมือนเพื่อนในบางครั้งเขาแบบก็ดูเป็นแม่เป็นลูกกันได้จริงๆอะไรเงี้ยฮะพอเขามาเล่นด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าเออโชคดีที่ลำแบกคู่ถูกถือว่าดีเลยสำหรับตัวละครคู่นี้นักแสดงคู่นี้อะไรเงี้ยครับและนอกจากลิลลี่ต้องเข้าถึงอารมณ์แม่ลูกให้สมจริงที่สุดแล้วเธอยังต้องเจอกับความท้าทายอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการสร้างความหลอนด้วยอาการละเมอตอนละเมอรู้สึกว่าจริงนะปิดตาหลอนเลยหนูกลัวว่าผีจะโผล่ไม่โผล่หุ่ยใจแบบเต้นตลอดเลยอ่ะกลัวจะช็อกตายคาโรมันดูสมจริงมากเพราะว่าแบบเรื่องละเมอมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วมันมีโรคอย่างนี้เกิดขึ้นจริงแล้วพอมันบวกกับเรื่องผีแล้วมันแบบมันขนลุกมันคงมันน่ากลัวเฮ้ยนี่แม่งหลอนจริงโคตรหลอนนะคือแบบคนที่นึกว่าแบบเหมือนหลับไปแล้วแต่คือตื่นขึ้นมาเออนี่หลอนจริงชอบคิดว่าคืนนี้นอนคนเดียวแล้วกูต้องทำยังไงต่ออันนี้ ไม่ไหวอ่ะเธอรู้จักกับแม่ฉันนานหรือยังเราไปพบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการละเมอเดินหรือ sleep walking เนี่ยที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยมาก่อนเราชอบสถานการณ์ของคนที่อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาทำอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวในกลางคืนอะไรเงี้ยละเมอเดินขึ้นมาอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาทำงั้นเพราะอะไรเขาพูดคุยเหยื่อกับใครล่ะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความน่ากลัวที่ไม่ต้องเห็นมันก็น่าสนใจดีที่จะทำเป็นคอนเซปต์ของผีเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เบลแล้วนะเบลรับแต่สี่ทุ่มอ่ะแล้วไม่ได้ลุกไปไหนอีกเลยคือบุ๋มเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ๆผีก็มาหลอกนะเขาก็แค่เห็นว่าลูกเขาทำสิ่งที่เหมือนกับเกี่ยวข้องกับผีเกี่ยวข้องกับเพื่อนในอดีตของเขาทั้งที่เขาไม่เห็นมาคนเดียวเหรอเข้ามาสิฉากนี้ก็ถามอีวีว่ายากนะคะเพราะว่าในเรื่องเราต้องแบบคิดจริงๆว่าเฮ้ยอิฟมีจริงหรือเปล่าผีมีจริงไหมมันก็จะกึ่งๆแบบทั้งกลัวทั้งขนลุกทั้งใช้จินตนาการเยอะมากๆค่ะก็ของหนูจะมีเวิร์กช็อปละเมอพูดกับผีพูดคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเวิร์กช็อปทำให้เขาแบบคอนเนคกับความรู้สึกง่วงเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเวลาพูดแบบเมอร์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาหาคาแรคเตอร์ตรงนี้เจอว่าเอ๊ะนี่เขาละเมอหรือเขาผีสิงนะมันจะต้องหาตรงกลางตรงนี้ให้ได้ทั้งบีและลิลลี่จะถ่ายทอดความหลอนของบุ๋มและเบลออกมาได้อินจนทำให้คุณขนลุกตามได้มากแค่ไหนต้องไปเอาใจช่วยพวกเธอกันในโรงภาพยนตร์นะครับรู้จักทั้งตัวละครและความหลอนแบบประชิดตัวที่พวกเธอจะต้องเจอกันไปแล้วช่วงหน้าผมจะพาไปดูเบื้องหลังสุดระทึกที่ติดตรึงใจนักแสดงผู้กำกับและผู้ชมจนต้องขอแชร์เพื่อให้คุณอินกับหนังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกจะมีอะไรบ้างนั้นพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อครับพี่บีเขาก็มีความเอ็นดูลิลลี่อยู่แล้วบางทีเรายังเตรียมอารมณ์ด้วยตัวเขาทั้งคู่เลยเขามีความเป็นแม่ลูกอยู่สูงเหมือนกันนะเรื่องเล่าที่ระลึกในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนที่ระลึกนั้นลิลลี่ต้องคีปคาแรคเตอร์ให้ดูเหมือนคนง่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะเธอคือตัวละครที่ต้องต่อสู้กับอาการละเมออยู่ทุกคืนในบทอ่ะของหนูจะเป็นนอนหลับละเมอนอนหลับละเมออยู่แค่นี้หนูเล่นไม่ยากเลยค่ะเอ๊ะ
ในเรื่องพี่บีร้องไห้ทั้งเรื่องนะคะแต่ลิลี่จะแบบนอนหลับอิจฉามากเลยไม่มีฉากแบบนี้เลยพี่ All New Honda Scoopy i ครั้งแรกมีความหมายเสมอ